ครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับผมธวัชมีประเสริฐสกุลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการไดอีกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพยายามจะออกออฟฟิซี่เดย์ทุกๆไตรมาสเพื่อจะได้อัปเดตความเป็นมาของบริษัทนะครับก่อนอื่นบริษัทเรานะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดเราได้แจ้งว่าบริษัทจริงๆเป็นบริษัทอินโนเวชันนะครับมีนวัตกรรมหลากหลายนะครับโดยที่เราเริ่มต้นตั้งแต่นวัตกรรมรั้วสำเร็จรูปตั้งแต่2543นะครับมีรั้วมากมายที่เรานำเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นนะนำสู่ตลาดนะฮะแล้วก็มีการผลิตเครื่องจักรเองบ้างแล้วก็ออกแบบรั้วเองบ้างนะครับในหลากหลายรูปแบบในสเตจแรกของบริษัทตั้งแต่ปี2543ต้นมาเนี่ยเราถือว่าเป็นสเตจที่เราสร้างบริษัทนะครับให้สามารถมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถอยู่ในตลาดของวัสดุก่อสร้างได้นะครับรั้วที่เห็นก็จะมีรั้ว M-Wall นะครับรั้ว WS ซึ่งเป็นรั้วบ้านทั่วไปมีรั้วกันน้ำท่วมนะครับมีรั้วรุ่นบริกนะครับซึ่งเป็นรั้วรุ่นใหม่ที่ใช้ในโครงการบ้านจัดสรรนะครับแล้วมีรั้วรุ่นสวยงามรุ่นแซนดี้รุ่นโลมาแล้วก็รุ่นใหม่ที่เราเพิ่งจะทำนวัตกรรมออกจากสู่ตลาดก็คือรุ่นแม็กนะครับเป็นรั้วทันสมัยแล้วก็รุ่นเซนซึ่งเป็นรั้วระหว่างแปลงใช้สำหรับงานโครงการหมู่บ้านทั่วไปนะครับเรายังมีหน้าต่างสำเร็จรูป A-Tech Window นะครับซึ่ง เราเป็นตัวแทนให้กับบริษัทลิกซิลนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นสินค้าที่ได้มีการเติบโตค่อนข้างดีในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยปีนี้จริงวัสดุก่อสร้าง สำหรับการขายยอดขายส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่ 60% นะครับเราขายให้กับโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบริษัทมหาชนใหญ่ๆนะครับซึ่งในปีนี้ในวัสดุก่อสร้างที่เป็นรั้วสำเร็จรูปเนี่ยมีอัตราการขายที่ลดลงจากเป้าหมายเดิมเราตั้งเป้าว่าปีหนึ่งเราจะโตประมาณ 10% นะครับปีนี้จริงแล้วยอดขายในช่วงไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่2เนี่ยมีอัตราการลดลงประมาณ 10% นะฮะขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นหน้าต่างจริงๆแล้วเรามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับโตอยู่ประมาณประมาณ 15% นะครับคราวนี้ในส่วนวัสดุก่อสร้างที่เราทำอินโนเวชันมาเนี่ยเราถือว่าเป็น first stage ที่ทำให้บริษัทมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ในตลาดได้นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่เรามุ่งหวังมากเพราะว่าตลาดบ้านสำเร็จรูปเนี่ยเป็นตลาดขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในมือผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วๆไปนะครับเรียกว่าระบบของ conventional system เนี่ยอยู่ประมาณ 95% นะครับตลาดเนี่ยมีความใหญ่ในระดับ 5-6 หมื่นล้านต่อปีนะครับก็เป็นตัวที่เราได้ระดมเงินจากตลาดหลักทรัพย์มาสร้างโรงงานบ้านสำเร็จรูปกินซ่าโฮมขึ้นมานะครับ เราก็ลั่นสู่ตลาดแล้วโดยที่ในไตรมาสที่1เนี่ยเราสามารถเปิดโชว์รูมที่ระยองได้แล้วก็เปิดโชว์รูมที่ประดิษฐ์มนูธรรมก็คือเลียบด่วนรามอินทราเอกมัยได้สำเร็จนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าอยู่ในสเตจที่2คือเราจะนำพาบ้านสำเร็จรูปกินซ่าโฮมเนี่ยทำให้บริษัทไดอีกรุ๊ปของเราเนี่ยมีการเติบโตในช่วง 3-4 ปีข้างหน้านี้นะครับจะเห็นว่าเราได้ทำบ้านสำเร็จรูปเนี่ยในเชิงของการผลิตรถยนต์ก็คือว่าลูกค้าสามารถเลือกแบบบ้านที่โชว์รูมโดยที่สามารถเห็นของจริงได้เลยนะครับที่โชว์ให้เห็นคือบ้านรุ่น228นะครับสามารถสร้างเสร็จภายใน4เดือนนะฮะเราได้ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างหนักตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วจนกระทั่งถึงณปัจจุบันเนี่ย เราได้สำรวจแล้วว่าแบรนดิ้งเราเนี่ยจากอยู่ในระดับที่ประมาณท้ายๆแถวคือประมาณอันดับสัก1ใน20เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในท็อป5แล้วนะครับซึ่งคนในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยรู้จักกินซ่าโฮมเป็นอย่างดีมากแล้วก็บ้านต้านแผ่นดินไหวซึ่งเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าส่วนใหญ่มากแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของความสนใจแล้วก็อาจจะมีการตัดสินใจก่อสร้างบ้านแล้วก็เลือกแบบบ้านจากบริษัทกินซ่าโฮมเรานะครับซึ่งเรามีบิลบอร์ดอยู่ทั่วกรุงเทพนะครับจากประมาณ6
ป้ายเนี่ยปัจจุบันเหลือประมาณ5ป้ายนะครับอยู่รอบกรุงเทพเลยแล้วก็เราโฆษณาผ่าน105.5 ซึ่งเป็นรายการของช่อง3นะครับแล้วยังมีไทยรัฐซึ่งเป็นการทำประชาสัมพันธ์และก็การโฆษณาเนี่ยได้ค่อนข้างกว้างขวางนะในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจำเป็นต้องเปิดโชว์รูมอย่างรวดเร็วนะครับที่ระยองที่ประดิษฐ์มนูธรรมแล้วก็ประเสริฐมนูกิจนะครับเราหวังว่าลูกค้าจะมาเห็นบ้านสำเร็จเราซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีแบบบ้านประมาณ13แบบให้ลูกค้าเลือกนะครับซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีสเปคให้เลือกอีกตั้งแต่ Eco Spec E Spec C Spec นะครับแล้วก็ SL นะฮะมีเลเวลต่างๆในราคาที่แตกต่างกันลูกค้าสามารถซื้อบ้านเราแต่ละหลังเนี่ยผ่านระบบออนไลน์ daebuy.com ได้นะครับเราก็หวังว่าการเกิดโชว์รูมของเราเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อบ้านสำเร็จรูปได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราเองเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่เป็นบ้านสำเร็จรูปที่อยู่ในตลาดรับสร้างบ้านนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นโชว์รูมที่จังหวัดระยองเราตั้งเป้าว่าปีนี้จะเพิ่มยอดขายจากโชว์รูมจังหวัดระยองเนี่ยประมาณ50ล้านเราเปิดโชว์รูมได้ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักๆ ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมในนิคมแถวมาบตาพุธแถวระยองค่อนข้างเยอะที่ให้ความสนใจมาดูบ้านจริงที่โชว์รูมของเราแล้วก็ปัจจุบันยังได้ดีลกับโครงการต่างๆที่เป็นเจ้าท้องถิ่นนะครับที่เขาจะทำบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวนะครับให้กับโครงการเขาเองแต่เขาไม่อยากจะทำการก่อสร้างเนื่องจากใช้เงินทุนสูงนะครับก็มีดีลอยู่ประมาณ 2-3 ดีลนะครับแต่ละดีลเนี่ยก็มีจำนวนหลังประมาณระหว่าง 30-50 หลังครับก็มี potential ที่ดีมากในการที่จะร่วมมือกับท้องถิ่นในการที่จะเปิดตลาดตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระยองกับพัทยานะครับเมื่อเร็วๆนี้ประมาณเดือนพฤษภาเราก็ได้เปิดตัวบ้านก่อนนะครับตัวสำนักงานขายยังไม่เสร็จจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนนี้โดยที่ลูกค้าสามารถไปดูบ้านขนาด405ตารางเมตร3ห้องนอน5ห้องน้ำได้นะครับหลังจากที่เราเปิดตัวเนี่ยมีลูกค้าเข้าทุกวันเลยนะเข้าไปชมบ้านแล้วก็ เกิดยอดขายทันทีพอสมควรที่บ้านตัวอย่างหลังนี้แล้วก็บ้าน405ของเราเนี่ยก็เป็นบ้านป๊อปปูล่าในปัจจุบันแล้วว่าลูกค้าเห็นและชอบอยากจะอยู่นะครับบรรยากาศของบ้านเนี่ยเราตกแต่งได้เหมือนจริงเลยคือมีห้องอาหารมีห้องนั่งเล่นมีห้องนอนนะครับแล้วก็ในบ้านเองมีการพรีเซนต์สินค้าทุกชนิดของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรั้วสำเร็จรูปเป็นหน้าต่างแล้วก็มีภาพสามมิติโชว์เทคโนโลยีการก่อสร้างระบบต้านแผ่นดินไหวและระบบการก่อสร้างแบบเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่บ้านหลังนี้ด้วยโดยการใส่แว่นสามมิติแล้วก็สามารถดูภาพเสมือนจริงได้นะครับซึ่งเราลงทุนในการที่จะพรีเซนต์ฟังก์ชันต่างๆการใช้งานต่างๆภายในบ้านเนี่ยได้อย่างลงตัวลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าไปดู เกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีความชอบและรู้สึกสะท้อนว่า เราเป็นบริษัทรับสร้างบ้านบริษัทเดียวที่สามารถโชว์ตัวอย่างบ้านจริงแล้วก็ความเป็นอยู่จริงๆให้กับลูกค้าได้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่ เป็นจุดเริ่มต้นที่ลูกค้าเราเนี่ยรู้สึกชอบและตอบสนองต่อตลาดได้นะครับอันนี้เป็นภาพช่วงก่อนเปิดตัวบ้านสำเร็จรูปเรานะครับที่เรียบด่วนเอกมัยรามอินทรายังไงถ้ามีโอกาสอยากให้นักลงทุนไปชมบ้านตัวอย่างของเรานะครับก็จะได้เห็นเทคโนโลยีจริงของเราไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของต้านแผ่นดินไหวผนังสำเร็จรูปที่สามารถรับแรงต่างๆได้ดีนะครับตัวผนังเราเนี่ยเป็นเจ้าเดียวในเอเชียหรือในโลกก็ได้ว่าจะไม่มีรอยร้าวตลอดอายุการใช้งานเนื่องจากเราใช้คอนกรีตกำลังสูงและอัดลวดแรงดันเข้าไปในผนังทุกแผงนะครับทำให้ตลอดอายุการใช้งานเนี่ยเราจะไม่พบรอยร้าวที่ผิวผนังเลยนะครับในช่วงประมาณเดือนกันยาเดือนตุลาเราจะเปิดตัวที่ประเสริฐมนุนกิจด้วยเพราะว่าที่โชว์รูมเกษตรเนี่ยเราได้ทำวิจัยบ้านสตีลนาโนไว้1หลังนะครับเราจะดูว่าคุณภาพบ้านอันนี้เป็นบ้านสตีลนาโนซึ่งจะสังเกตว่าเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับตัวผนังเองก็เป็นผนังเบาที่เราผลิตจากโรงงานนะครับมาประกอบด้วยแรงงานคนนะฮะก็ระยะเวลาก็ใช้พอๆกับบ้านที่ใช้ผนังคอนกรีต Bearing Wall System ที่เป็นบ้านกินซ่าโฮมเขาเรียกกินซ่าโมดูลอันนี้เราเรียกว่ากินซ่าคลิกนะครับเราก็เลยเอาแบบบ้าน310เนี่ยมาพรีเซนต์ให้ลูกค้า
พราะนั้นลูกค้าก็สามารถมาดูฟังก์ชันของบ้าน310ได้นะครับแล้วก็เราจะดูเรื่องคุณภาพถ้าคุณภาพผ่านต้นทุนผ่านเนี่ยตัวโรงงานของซิลนาโนเนี่ยณสิ้นปีนี้คือไตรมาส4เนี่ยเราจะเริ่มก่อสร้างเลยแต่ถ้าคุณภาพยังไม่ผ่านแล้วเราประเมินเรื่องต้นทุนยังไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องทำวิจัยต่อไปอีกนะครับอันนี้ก็คือโชว์รูมที่ประเสริฐบนุนกิจแต่ยังไงก็ตามเนี่ยลูกค้าเราถ้าสนใจแบบบ้าน310แล้วก็3ห้องนอน4ห้องน้ำเนี่ยก็สามารถไปดูที่ประเสริฐบนุนกิจได้นะครับอันนี้ก็เป็นโชว์รูมแห่งที่3ของเรานะครับก็ดูจากแนวโน้มเนี่ยเราคิดว่าโชว์รูมเนี่ยสามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าบ้านสำเร็จรูปได้ค่อนข้างอย่างดีนะครับถ้ายอดขายตอบสนองเป็นไปตามเป้าหมายเพราะเราวางเป้าว่าปีนี้เนี่ยยอดจองจะโตจากระดับเมื่อปีที่แล้วประมาณ285ล้านมาเป็นประมาณ370ล้านในปี2559นะครับแล้วเราคาดหวังว่าทุกๆปีจะโตประมาณ 30% เนี่ยเราก็จะจำเป็นจะต้องขยายโชว์รูมอีกสักประมาณ 2-3 แห่งในปี2560ต่อไปนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายการตลาดลงนะเนื่องจากเรากระตุ้นยอดขายอย่างแรงในช่วงเมื่อปลายปีที่แล้วจนกระทั่งถึงไตรมาส2ปีนี้เนี่ยเราใช้งบโฆษณาทางทีวีทางวิทยุทางหลายๆช่องทางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยลอนช์ไอ้ตัวไดอีบายนะครับโดยใช้ไดอีวาวเป็นพันธมิตรทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเราคิดว่าจะเปิดตัวประมาณวันที่18เดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้ซึ่งออนไลน์โปรแกรมมิ่งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเรื่องของเงื่อนไขเทอร์มันคอนดิชันต่างๆในการที่ลูกค้าทั่วไปเนี่ยจะมาใช้ลิงก์นะครับในใช้ลิงก์ไปโฆษณาใน LINE ในเว็บใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกๆชนิดได้ใน Google ได้หลังจากที่เขาเอาลิงก์เราไปแปะแล้วมีการแนะนำลูกค้าผ่านมาในระบบไปดูที่บ้านตัวอย่างโชว์รูมของเราแล้วเนี่ยจะมีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับตัวโซเชียลมีเดียนะครับตัวนี้เขาคิดว่าเราก็ต้องการสมาชิกระหว่างพันถึงหมื่นสมาชิกภายในปีนี้นะครับก็เราจะล้นทันทีประมาณในช่วงกลางปีกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นใครแนะนำบ้าน405ซึ่งมีราคาประมาณ5ล้าน5ให้กับลูกค้าได้เนี่ยเราก็จะให้โซเชียลมีเดีย 2% 2% ก็คือประมาณ 110,000 บาทโซเชียลมีเดียสามารถเอาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยให้ส่วนลดกับคนที่เขารู้จักได้เช่นลดให้ 80,000 ตัวเองอาจจะเหลือประมาณ 30,000 บาทอันนี้ก็เป็นลักษณะของการคอนเนคธุรกิจกับโซเชียลนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจริงๆโซเชียลเราใช้งานอยู่เนี่ยนอกจากเราจะใช้โซเชียลได้เป็นอย่างดีแล้วเราควรจะได้รับผลประโยชน์จากการใช้งานโซเชียลด้วยอันนี้ก็เป็นที่มาของไดอีวาวซึ่งคิดว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะลดค่าการตลาดได้ประมาณ 2-3 ล้านบาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายไปที่การโฆษณาผ่านทีวีนะครับช่องต่างๆนะครับส่วนสเตจที่3เนี่ยเป็นสเตจที่เราให้ความสนใจค่อนข้างมากมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็คือการที่ทำให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทเนี่ยสามารถจัมป์อัพขึ้นไปได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าในโลกของการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยเราทำตัวนิ่งๆมากไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงนะครับตัว Area Wow เองเนี่ยเป็นการร่วมมือระหว่างเรากับบริษัทเอเจนซี่เรียลฟอร์เรียลเอสเตทดร.โสพลนะครับซึ่งเป็น number 1ในเรื่องของการประเมินทรัพย์สินในประเทศไทยนะครับก็เราได้ทำโปรแกรมจริงๆแล้วเราทำ Area Wow นี่เสร็จไปแล้วเพียงแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของการ create ตัว asset นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้เขียนตัวแอปพลิเคชันให้กับทางยูเซอร์นะครับเราระบบเราเนี่ยที่เราล่าช้าประมาณ6เดือนเป็นเพราะเราต้องเป็นมิตรกับโซเชียลมีเดียทั้งระบบนะครับเราคิดว่าจะเป็น property tech ที่ดีที่สุดในเอเชียให้ได้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราเปิดตัวเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราจะมีแอสเซทหมายถึงตึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวที่เป็นโครงการนะครับจะอยู่ในระบบของเราเนี่ยมากกว่าหมื่นโปรเจกต์นะครับแล้วเราก็คิดว่าจะมีแอสเซทที่มาฝากซื้อขายผ่านระบบเราเนี่ยประมาณ 50,000 แอสเซทนะครับก็คือ1ห้องในคอนโด1คอนโดเนี่ย1คอนโดถือว่าเป็น1โปรเจกต์1ห้องถือเป็น1แอสเซทนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราได้ถึง 50,000 แอสเซทนะครับเรามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงการทำหมื่นโปรเจกต์เนี่ยเราคิดว่าในปีนี้เราทำได้เนื่องจากเราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นมิตรกับเราแล้วก็มีการสร้างโครงข่ายเน็ตเวิร์กนะครับ
เราคิดว่าประมาณไตรมาส1ปีหน้าเราไป AEC เลย10ประเทศนะแล้วตกลงกับบริษัทAgency for Real Estate เรียบร้อยแล้วว่าเราจะบุก AEC เลยนะครับซึ่งเราสามารถ expand ตัวโปรเจกต์ได้โดยใช้ฐานของ AEC เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตัวนี้เราจะได้เป็นการส่งเสริมลูกค้าของเราซึ่งเป็น developer อยู่แล้วเราก็ได้จะสามารถเข้าพบ developer ทุกๆรายได้แล้วก็เป็นการสร้างโอกาสในการขายสินค้าทุกๆชนิดในบริษัทของเราได้นะครับถ้าเกิดเราสร้างโปรเจกต์ได้ถึง 10,000 โปรเจกต์ในปีนี้ได้ทันเนี่ยแล้วก็มีแอสเซทครบ 50,000 เนี่ยเราคิดว่าเราจะสามารถเลสฟันจาก Venture Capital Investor ได้นะครับโดยที่เราตีมูลค่าบริษัทนี้มีมูลค่าประมาณ200ล้านนะครับได้เราได้รู้ประมาณ 10-20% เนี่ยเราคิดว่าบริษัทใดอีกกรุ๊ปจะได้ผลประโยชน์จาก Gross Profit ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับไม่ปีนี้ก็ไตรมาส1ของปีหน้านะครับเรามั่นใจว่าเราระดมทุนของ Venture Capital ได้เป็น process ของ Startup นะครับซึ่งเราจำเป็นต้องลดความเสี่ยงโดยการเอา Venture Cap เข้ามาตอบสนองเรื่องเงินทุนเราไม่อยากควักกระเป๋าเองเพื่อจะทำให้ Startup เนี่ยติดลบไปสักระยะหนึ่งนะครับเราขายตัวแชงเราออกไปที่ Venture Cap แล้ว Return กลับมาเป็น Profit ให้กับบริษัทได้ในระยะสั้นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเส้นทางของสตาร์ทอัพเนี่ยที่เป็นจัมป์อัพเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยการทำเวนเจอร์แคปเป็นเส้นทางหนึ่งเป็นหนึ่งไมล์สโตนตัวที่สองเราต้อง IPO ให้ได้หลังจาก IPO แล้วเนี่ยเราจะต้องไดลูทโดยการขายแชร์เราออกอีกรอบหนึ่งให้ได้นะครับถ้า IPO สำเร็จเนี่ยเราก็จะได้เงินทุนกลับมาเป็นโปรฟิตของบริษัทในช่วงสั้นๆก่อนนะครับระยะยาวเราก็คิดว่าเราก็ปล่อยให้บริษัทเติบโตไปตามวิธีของเขาในเชิง business model ซึ่งเราคิดว่าตัว Elevate เองเนี่ยเราพยายามปั้นให้เป็น number one ในเอเชียให้ได้นะครับซึ่งสามารถจะชนะเว็บไซต์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น startup ตัวที่2ซึ่งอยู่ในโครงร่างของแผนแม่บทของบริษัทอยู่แล้วก็คือ Cost.fit กับ Fair Connect นะครับซึ่งอันนี้เราดีไซน์เสร็จหมดแล้วเพียงแต่ว่าเรารอให้กับElevate launch ก่อนแต่เป็นทีมคนละทีมกันนะที่เขียนโปรแกรมมิ่งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเราถือหุ้นอยู่ 100% นะครับหลังจากที่เราสร้างซัพพลายเออร์มาอยู่ในระบบของเราได้เกินกว่า500ถึง 1,000 รายเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีรายการไอเทมสินค้ามากกว่า 50,000 รายการอยู่ในระบบของ Cost.fit ที่พร้อมขายนะครับเราอาจจะไม่ได้ขายให้กับซัพพลายเออร์เราแต่เราต้องการสินค้าไอเทมเนี่ยอยู่ในระบบของ Cost.fit ของเรากาแฟของเราเนี่ยให้ครบประมาณ 50,000 รายการเนี่ยเราก็จะทำเหมือน Elevate ก็คือเป็น Startup Model คือเราจะต้องขายให้กับ VC ในมูลค่าประมาณ200ล้านบาทตัวนี้เราอาจจะ Dilution ประมาณ 15% ซึ่งเราก็ได้เงินกลับคืนมาประมาณ 20-30 ล้านบาทเป็น Profit ของบริษัทในปีหน้าอันนี้ก็เป็นชั้นสั้นเพราะว่าเราเก็บไว้คนเดียวไม่ได้สุดท้ายเราต้องให้ Professional รันตัว Startup นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้า IPO ให้ได้ภายใน 3-5 ปีแล้วก็ขายแชร์ออกไปให้เหลือประมาณสัก 40-50% อยู่ที่ว่าเราจะคอนโทรลหรือไม่คอนโทรลต้องอยู่ที่เงื่อนไขตอนนั้นเราก็ dilution ที่แชร์ที่ IPO อีกทีอันนี้เป็นความมุ่งหวังของเราเลยนะที่เราต้องการทำไอ้ตัวเทคต่างๆออกไปเป็นเรื่องของ Startup นะครับอยู่ในแผนของบริษัทเราก็หวังว่าจะได้ผลถ้าได้ผลเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เงินกลับคืนมาสู่ระบบของไดอีกรุ๊ปของเราหลังจากที่เราลงแรงไปประมาณปีกว่าๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเชิญ CFO คุณปิยรสนะฮะอธิบายเกี่ยวกับงบการเงินของไตรมาสที่1นะฮะปี59นะครับค่ะจากงบแสดงฐานะการเงินนะคะในไตรมาส1ของปี2559ยอดสินทรัพย์รวมมีมูลค่าลดลงจากณสิ้นปี2558ที่ 4.52 ล้านนะคะซึ่งจะมาจาก2ตัวเด่นๆนะคะก็จะเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ลดลง6ล้านซึ่งนั่นก็เกิดจากการขายที่ดินโครงการในโครงการลาดพร้าว62นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 6.87 ล้านบาทก็เกิดจากอาคารที่บ้านตัวอย่างของโชว์รูมระยองที่เราก่อสร้างและเพิ่งเปิดไปนะคะแล้วก็มีโมเครื่องจักรของรั้วรุ่นเซนแล้วก็รุ่นแม็กที่เป็นเราเปิดตัวใหม่ไป
ค่ะก็จะรวมเป็นประมาณ6ล้านค่ะส่วนของด้านหนี้สินนะคะหนี้สินรวมณไตรมาส1ปี2559อยู่ที่ 80.97 ล้านบาทนะคะลดลงประมาณ7ล้านบาทซึ่งโดยหลักทั้งหมดก็จะมาจากเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายซึ่งก็จะเป็นเงินล่วงหน้าของค่างานก่อสร้างที่เรารับรู้รายได้ไปนะคะในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็จะมีจากกำไรที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ก็คือประมาณ 2.92 ล้านบาทนะคะพอมองงบกำไรขาดทุนนะคะจะเห็นว่าในไตรมาส1ปี2559ก็จะมียอดรายได้ลดลง 21.22 ล้านบาทนะคะก็จะส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นลดลงประมาณ 6.69 ล้านบาทส่งผลถึงกำไรสุทธิที่ลดลงประมาณ 4.23 ล้านบาทนะคะซึ่งจะเห็นว่าเราก็ยังคงสามารถที่จะรักษาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งก็ลดลงประมาณ 1.84 ล้านบาทนะคะส่วนกำไรขั้นต้นก็ปีนี้อยู่ที่ 31.57% นะคะค่ะถ้ามามองถึงกลุ่มธุรกิจอย่างที่แจ้งไป4 business นะคะก็จะเห็นว่ารั้วมีการลดลงอยู่ที่ประมาณ 26%นะคะอยู่ที่ 38.05 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ของปี2558จะเห็นว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเติบโตขึ้น 47.54% จาก 31.26 ล้านบาทในปีไตรมาส1ของปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปีนี้ซึ่งโตขึ้นอยู่ที่ 46.12 ล้านบาทขณะเดียวกันโครงการกินซ่าของเรานะคะก็ได้จำหน่ายไป1หลังก็คือ70ลดลงประมาณ 74.58% นะคะอลูมิเนียมอย่างที่แจ้งไปคือโตขึ้นประมาณ 15.56% ค่ะขอบคุณค่ะครับมีคำถามไหมครับของเรามียอดจองนะครับของบ้านกินซ่าโฮมเนี่ยในไตรมาสที่1นะครับพอดีไม่ได้โชว์ใน PowerPoint นะฮะปี58เนี่ยเรามียอดจองอยู่ 87.7 แต่ปี59เรามียอดจองอยู่90ล้านอันนี้คือไตรมาส1แต่ year to date เนี่ยเท่ากันนะครับคือจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมมียอดจองเมื่อปีที่แล้ว131ล้านปีนี้ 130.6 ล้านอันนี้ก็ถือว่าอีควอลกับปีที่แล้วอยู่นะครับส่วนหน้าต่างเองเนี่ยเราก็เติบโตนะส่วนรั้วเองก็ดรอปลงเล็กน้อยนะมีคำถามครับบ้านที่ทำเป็นเล็กๆราคาขายมันจะต่อตารางเมตรมันจะประมาณเท่าไหร่รวมเปล่าเลยอันนี้เป็นประเด็นเรื่องต้นทุนเพราะว่าเราก่อนอื่นเนี่ยพอเกษตรนุ่มินเสร็จเนี่ยอาจจะให้ทุกคนช่วยไปดูว่าคุณภาพได้ไหมถ้าคุณภาพได้แม้ต้นทุนจะเท่ากับคอนกรีตเนี่ยเราก็พอใจแล้วเพราะว่าเราเดินทางระยะไกลได้เราสามารถข้ามไปขายภูเก็ตในราคาเดียวกรุงเทพได้ไม่ยากหรือว่าขายไปสร้างที่เวียดนามโฮจิมินห์โดยที่ราคาเพิ่มไม่เยอะนะครับยังไงก็ตามปี60เนี่ยยังไงอาจจะต้องไปตั้งสำงานเล็กๆที่เวียดนามอยู่แล้วเนื่องจากเราต้องเอาออนไลน์ไปเพสอินคือแอร์เรวัลต้องไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าบ้านเหล็กโชคดีเราคุมต้นทุนได้คุณภาพได้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นสาขาแรกที่เวียดนามโดยเป็นบ้านซิลนาโนเพราะว่าซิลนาโนเราสามารถใส่คอนเทนเนอร์ไปใน AEC ได้โดยที่ต้นทุนไม่ได้สูงมากนักนะครับและในต่างประเทศเองผมก็ยังเชื่อว่าใน AEC เนี่ยบ้านสำเร็จรูปเนี่ยยังเป็นความโดดเด่นอยู่ที่ยังไม่มีใครสามารถทำได้นะครับนอกจากในประเทศเราเนื่องจากมีเดเวลลอปเปอร์ขนาดใหญ่เนี่ยที่นำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงเข้ามาทำโครงการ
แต่ developer ขนาดใหญ่พวกนั้นนี่ไม่สามารถจะมาทำรับสร้างบ้านได้เนื่องจากสเกลเล็กไปสำหรับเขาแล้วก็ถามอีกอันนึงคือแบบบ้านสำหรับเหล็กเนี่ยจะเป็นการพัฒนามาใหม่หรือว่าจะใช้จากแบบคอนกรีตแล้วเอามาทำเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีจำนวนแบบใหม่เยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าใหม่เลยเพราะว่าแบบโครงสร้างเหล็กเนี่ยน่าจะเป็นออกโมเดิร์นในขณะที่แบบบ้านเดิมจะออกไปสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งออกไปทางเหมือนกับเทมโพลารีนิดนึงนะครับนั้นเนื่องจากผนังด้วยความเรียบของเขาเนี่ยน่าจะออกมาเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยแล้วก็ฟังก์ชันน่าจะบ้านถูกๆหน่อยอ่ะคงจะไม่เป็นบ้านราคาแพงๆนะครับตะกี้ผมได้ยินถูกไหมครับที่ว่ายอดจอง Q1 นี่ 48.7 ล้านของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ของ90บ้านป่ะของบ้านบ้าน87อ๋อ87แล้วไม่ใช่48แล้วแต่เราตั้งเป้าทั้งปีไว้370ก็ยังมีภารกิจอีกเยอะนะครับหมายถึงว่าปีที่แล้วนะครับยอดจองบ้านของ Q1 ปีนี้กับปีที่แล้วปีนี้เพิ่มขึ้นมาหรือมันพอๆกันนะครับ Q1 ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมี Year to date ที่ Year to date พอๆกัน Q1 โตขึ้นนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยครับยอดจองบ้านคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเยอะในช่วงเดือนไหนของปีนี้ครับไตรมาส2ก็มีกระแสนะเพราะเนื่องจากเราเริ่มเปิดโชว์รูมแล้วลูกค้าไปโชว์รูมเยอะก็ผมว่าเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยดูเหมือนกระแสบ้านสำเร็จรูปจะมานะครับซึ่งอาจจะทำให้เราได้เป้าหมายโดยไม่ยากนักสำหรับปีนี้นับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยดูเหมือนจะเป็นกระแสนะกระแสเข้ามาทางเราแล้วก็ลูกค้าหลายรายเราไปอยู่ในใจเขาหมดเลยกินซ่าโฮมพอดีพอสมควรนะครับเหมือนกับว่าถ้าจะสร้างบ้านรู้สึกว่าอยากมาหาเราอะอยากการอินเทอร์วิวลูกค้าหลายๆคนนะโดยเฉพาะคุณภรรยาเนี่ยจะแบบสั่งสามีว่าต้องสร้างกับเราเยอะพอสมควรนะครับน่าจะอัดลง Facebook Live แล้วก็เอาขึ้น Facebook ของทางใบอีบ้างนะครับเกาะกันแต่ครับแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขายเรื่องโฆษณาด้วยครับที่ตะกี้คุณธวัชบอกว่าลดได้ 2-3 ล้านบาทตอนที่เปิดตัวไดอิว้าวนี่2-3 ล้านบาทนี่คือต่ออะไรครับต่อทั้งปีหรือว่าต่อเดือนหรือต่อควอเตอร์ลดแค่ทั้งปีหมายถึงว่าลดจากปกติไปอีกประมาณ2ล้านบาทจากแผนทั้งปีประมาณสัก 2-3 ล้านทีนี้ขอวกกลับมาที่โชว์รูมนิดนึงที่จะทำให้ยอดจองเข้ามาเยอะในไตรมาส2เป็นต้นไปโชว์รูมที่ระยองเนี่ยดูเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยดูมันคุ้มค่าเร็วมากเลยก็คือลงทุนไป5ล้านใช่ไหมครับตั้งเป้ายอดขาย50ล้านบาทต่อปีถ้าสมมุติว่าผมคิด net profit 10% ของ50ล้านบาทมันก็5ล้านพอดีมันเหมือน1ปีขึ้นทุนนะครับทีนี้ทำไมมันน่ามหัศจรรย์ขนาดนั้นคือในทางปฏิบัติมันจะ achieve ได้ไหมแล้ว2เดือนที่ผ่านมาอันนี้คือเปิดตัวกลางเดือน3ถูกไหมครับ2เดือนที่ผ่านมาเดือน4กับเดือน5เนี่ยขายได้แล้วสักเท่าไหร่ตอนนี้ยังมีแต่ลูกค้าสนใจนะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมียอดขายเข้ามาครับพอสมควรนะครับที่บอกว่ามีประมาณ 2-3 โครงการติดต่อมาแล้วมีที่ดินเปล่ามีใบอนุญาตจัดสรรแล้วแต่ไม่อยากลงบ้านเองอย่างนี้นะครับเราอาจจะต้องไปลงบ้านตัวอย่างกับเขาโดยที่เขาจะซื้อบ้านตัวอย่างไปเลย1แปลงแล้วก็ไปให้ลูกค้าดูถ้าโอเคเขาก็เปิดเป็นเฟสๆเนี่ยลูกค้าแบบนี้มีพอสมควรนะที่มีที่ดินเปล่าแบบจัดสรรแล้วแต่ไม่อยากลงบ้านเองเนื่องจากต้องลงทุนสูงนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือตอนนี้เราให้เซลล์ที่อยู่ในสาขาระบุทุกองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆแถวนั้นทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในตะวันออกนะที่ลูกค้าสามารถไปดูบ้านตัวอย่างได้ค่อนข้างง่ายแม้ว่าสาขาแรกเราจะอยู่ในที่ที่แบบไม่ได้อยู่ริมถนนใหญ่นะครับแต่ก็ลูกค้าก็เห็นโลเคชันก็สามารถขับรถไปดูได้ก็ยังพยายามอยู่ว่าต่างจังหวัดจริงๆแล้วก็ปราบเซียนนะในเรื่องของการสร้างบ้านเนื่องจากว่าเราไปจากเมืองหลวง
เหมือนเราเอาของแพงไปขายในต่างจังหวัดนะก็กำลังดูอยู่ว่าไปได้ดีขนาดไหนนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เราออกบ้านออพติมัสด้วยโครงการอีกอันนึงที่จะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ก็คือจะเอาบ้านออพติมัสซึ่งราคาประมาณไม่เกิน1.5 ล้านไปลงในโครงการบ้านจัดสรรเขาเนี่ยก็เวลาขายไม่ถึง2 ล้านบ้านเดี่ยวมันเหมือนถูกในระยองในพัทยาอย่างเงี้ยก็ถ้าติดมันก็จะติดไปเลยมันเป็นเครื่องมือของ developer ได้ในการที่จะปิดโครงการที่เขาไม่ต้องใช้เงินทุนนะฮะ developer เนี่ยเวลาเขาขายที่ดินเนี่ยเขาโอนได้เลยแล้วเขาก็ให้ลูกค้ามาทำสัญญากับกินซ่าโฮมนะครับก็ใช้เวลา4 เดือนส่งมอบก็แยกกันระหว่างการขายที่ดินกับการขายบ้านออกจากกันนะครับเป็นแต่ว่าเราถือว่าเจ้าของโครงการเป็นพาร์ทเนอร์ของเราก็ต้องดูกระแสนิดนึงว่าเดี๋ยวแต่มาหน้าคงตอบได้แล้วว่ามาไม่มานะเป็นแต่ว่าการเปิดตัวเดือน2 เดือนแล้วบอกจะให้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลูกค้าจองเลยมันอาจจะยังไม่ได้ไม่เหมือนเรียบด่วนนะเปิดเดือนแรกก็มีจองแล้วยอดใหญ่ด้วยนะครับลูกค้าเห็นอยากเอาดีกว่านี้อีกคือคนกรุงเทพเขามีกระตังนะฮะเขาจ่ายได้ทันทีแล้วก็ลูกค้าเข้าทุกวันเลยนะครับเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะพรีเซนต์ลูกค้าได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วเราโชว์บ้านหลังใหญ่405เนี่ยลูกค้าก็จะสร้างแต่หลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่มาดูก็เป็นกระแสที่ดีนะครับทำให้เราอาจจะมีแทร็กเก็ตที่เราวางไว้ในปีนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีโชว์รูมเนี่ยเราก็จะเหนื่อยในการที่จะมีแทร็กเก็ตเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่แบบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนะมันจะดูซบเซานิดนึงแล้วเราต้องต้านกระแสให้โตในภาวะเศรษฐกิจแบบดูไม่แน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวโตเดี๋ยวไม่โตเดี๋ยวโตเดี๋ยวไม่โตเนี่ยครับเรื่องใดอีว้าวนะครับที่จะทำให้มีคนมารู้จักบ้านของเรามากขึ้นนะครับอันนี้ขอไทม์เฟรมคร่าวๆนิดนึงว่า 10,000 รายที่ตั้งใจจะachieve ในปีนี้ผมเข้าใจว่าทราฟฟิกใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าคิดว่าเนี่ยสิ้นควอเตอร์2น่าจะได้สักกี่รายแล้วก็3สิ้นควอเตอร์4จริงๆเราหวัง1,000รายสมาชิกแต่เราก็ไม่เนื่องจากเป็นโซเชียลมีเดียนะถ้าไม่มีตัวอย่างว่าได้ตังค์เนี่ยมันก็จะไม่มาแต่ถ้าแบบมีหลังแรกโชว์ออฟในหน้าเว็บเลยว่านายคนนี้ยูเซอร์เนมคนนี้ได้แนะนำบ้านมา1หลังแล้วได้เงินไป100,000เนี่ยมันก็จะแห่มาเพราะว่ามันได้เงินง่ายมากเลยคือเอาลิงก์ไปปะแล้วก็ลิงก์เข้ามาพอซื้อบ้านซื้อวัสดุก่อสร้างเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ผลประโยชน์กลับไปโดยง่ายถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเราก็จะดีใจมากเลยเพราะจริงเราอยากแจกตังค์ให้กับโซเชียลมีเดียแหละโดยที่เขาจะช่วยเราเรื่องการหาลูกค้าที่เป็นคอนเนคชันของเขาเข้ามาอยู่ในระบบของแอร์เรวัลนะครับจริงๆเราตั้งใจว่า10,000เนี่ยอยู่ใน3 ปีแหละแต่พันเนี่ยปีนี้พยายามสร้างให้ได้พันก็ถือว่าแบบก็ถือว่าคลิกแล้วนะสำหรับแต่อีวาวเรื่องจริงแล้วการทำโซเชียลมีเดียลักษณะของการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยทำได้ยากมากบังเอิญเราตัดสินใจทำเพราะว่าประโยชน์ที่เราให้กับโซเชียลมันเยอะแต่ซักเซสมันจะน้อยคือคนมาสมัครพันเนี่ยอาจจะเห็นสักเซสแค่5 ลาย3 ลายเนี่ยมันน้อยแล้วมันก็จะท้อมันไม่เหมือนกับเก็บเงินทีละ100 200พันนึงตลอดเวลาแล้วได้คนได้เป็นพันหมื่นคนมันดูดังกว่ากลับมาเป็นพันแล้วได้แค่ 2-3 คนเนี่ยนะฮะมันไม่ดังแต่ได้ทีก็ได้แบบได้เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจว่าเอาละน้อยแต่ดีกว่าไม่ทำเลยเพราะว่ามันก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของชื่อเสียงว่าคนมาอยู่ในระบบเราว้าวแล้วเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้เขาก็จะหากลุ่มเป้าหมายที่ดีให้กับเราด้วยไม่งั้นเขาก็จะไม่ฮิตตัวผลประโยชน์นะครับตัดสินใจกันอยู่นะว่าจะเปิดไม่เปิดนะฮะเพราะว่าตัวนี้อยู่ในแอปอยู่แล้วที่เราทำเสร็จแล้วpotential ช่วยเราขายได้เข้ามาสมัครยังไงอะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้าแค่บอกผ่านไว้ใน Facebook อาจจะยังไม่พอหรือเปล่าก็คงต้องเริ่มต้นที่ Facebook แล้วคนรอบๆเราก่อนนะแล้วก็อาจจะต้องมีคนไป invest ใน Google แบบซื้อคำรับสร้างบ้านก็เห็นกินซากคลิกมาครับได้เจ้าของ
ลูกค้ารายนั้นเลยแล้วก็ลุ้นเอาว่าจะซื้อไม่ซื้อถ้าซื้อเขาก็ได้เงินคืนเลยอะไรเงี้ยก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าคนมีตังมาช่วยลงทุนกับเราหน่อยอะไรเงี้ยผ่าน Google ผ่านอะไรโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆแต่ของเราคือง่ายคือแปะไลน์ก็ได้แปะไลน์กรุ๊ปได้อะไรได้เราก็มองกระแสไม่ออกนะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นของใหญ่เป็นมูลค่าสูงสร้างบ้านเนี่ยแล้วก็ความถี่เกิดน้อยก็แต่ก็ไม่ลองไม่ได้ในเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะแล้วได้คุยมาตั้งแต่ครั้งแรกๆที่อัปเดตแล้วว่าเราจะทำว้าวแต่ไม่เปิดตัวสักทีก็เปิดซะเลยนะแล้วเดี๋ยวทุกๆไตรมาสจะมารายงานว่ากระแสเกิดไหมแล้วก็รายได้เกิดจริงไหมผลประโยชน์เกิดกับแอร์เรียวาไอ้ไดอีวาวได้จริงหรือเปล่าอะไรนะครับเดี๋ยวจะมารายงานให้ท่านผู้ลงทุนรับทราบอีกทีนึงนะครับแต่ anyway เราก็มองว่าเราไม่ปรับตัวไม่ได้การทำธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยถ้าเราไม่ลงทุนขนาดใหญ่เลยจริงๆเนี่ยจะทำให้การเติบโตของ SME หรือว่าของบริษัท AMI ให้แบบก้าวกระโดดเป็นที่ประทับใจของนักลงทุนเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีการปรับตัวในเรื่องของเทคโนโลยีผมเลยต้องตัดสินใจว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเราก็อ่านหารลงไปทำด้วยเพื่อช่วยกระตุ้นเรื่องของยอดขายตัวบ้านสำเร็จรูปเราด้วยซึ่งเราหวังว่าจะเป็นพระเอกสำหรับไดอีกรุ๊ปของเรานะครับแล้วก็เราหวังว่าตัวไฮเทคที่เราลงทุนไปเนี่ยที่ทำเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะทำให้เกิดการก้าวกระโดดนะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับนักลงทุนของเราในอนาคตได้แต่ยังไงก็ตามสตาร์ทอัพนี่เป็นอะไรที่อธิบายยากเนื่องจากกว่าจะ develop performance จนกระทั่งเป็นกำไรได้เนี่ยเหนื่อยอ่ะคนลุ้นเหนื่อยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดกำไรเมื่อไหร่เนี่ย value จะขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างรุนแรงนะคือก็จะเป็นที่ถูกใจของนักลงทุนนะครับเราเลือกทางนี้นะครับครับเป็นสเตจที่3เราหวังว่าจะเกิดขึ้นสำหรับไดอีกรุ๊ปของเราแต่สเตจที่2เราก็ทำอยู่แล้วนะครับสเตจที่1ที่รั้วสำเร็จรูปหน้าต่างเนี่ยเราก็ไฟติ้งกับคู่แข่งเราอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มาร์กว่าเราก็ต้องเป็นนัมเบอร์1เหมือนกันในเรื่องของรั้วสำเร็จรูปในตลาดเมืองไทยแต่1เนี่ยมันก็ได้แค่เมืองไทยจริงๆไปต่างประเทศก็ยากแต่2เนี่ยเราก็ไป AECแต่3นี่เราไปในระดับเอเชียได้3ก็คือตัวสตาร์ทอัพที่เป็นไฮเทคนะฮะถามถึงเรื่อง capacity ของการสร้างบ้านสำเร็จรูปนิดนึงครับปีที่แล้วนี่ผมลองบวกตัวเลขดูรายได้จากการรับจ้างงานก่อสร้าง169ล้านแล้วก็รายได้จากการขายบ้านสำเร็จรูป39ก็ประมาณ200ต้นๆล้านจะเป็นบ้านสำเร็จรูปสักประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณ 60% ครับประมาณ2ใน3ของ200ล้านตรงนี้อาจจะสัก140ล้าน150ล้านนะฮะทีนี้ปีนี้ถ้าสมมุติว่าเราผลักดันทราฟฟิกเข้ามาในโชว์รูมแล้วก็คนมีความสนใจซื้อเราผลักดันทราฟฟิกจากช่องทางได้อีกว้าวแล้วคนก็สนใจซื้อ capacity ของเราที่จะผลิตบ้านออกมาขายได้มากสุดในปีนี้พร้อมที่เท่าไหร่ที่ไม่มีปัญหาเรื่อง after sale service ตามมาด้วยครับบ้านสำเร็จปีนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยภายใน3ปีนี้ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาถึง3ปีเพราะว่า capacity เราถึงเกือบ900 800กว่าล้านในขณะที่ยอดขายบ้านสำเร็จปีนี้อย่างเก่งก็โตระดับ200กว่าก็ยังรองรับได้อีกเยอะนะครับเรื่องบ้านสำเร็จแต่ในเรื่องของบ้านที่ไม่ใช่สำเร็จรูปก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสซึ่งก็เหนื่อยหน่อยเรื่องของการก่อสร้างโดยคอนเวนชั่นแนลนะครับตัวบ้านสำเร็จเองเนี่ยถ้าเกิดขึ้นนาโนด้วยยิ่งกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่านึงทันทีเลยโดยที่ใช้เงินลงทุนไม่ได้มากเพราะเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างจะเกี่ยวโครงเหล็กนะครับเราใช้เอาท์ซอร์สเยอะนะครับก็บ้านนาโนถ้าเราผ่านเดือนตุลานี้จริงแล้วเราขึ้นโรงงานในไตรมาสที่4เนี่ยไตรมาสที่1ก็น่าจะเริ่มโอเปเรตได้เนี่ยกำลังผลิตจะเพิ่มอีกเท่านึงประมาณ 8-900 ครับใช้เงินลงทุนก็ไม่ได้เยอะด้วยเพราะเราเตรียมเงินไว้อยู่แล้วนะครับเราจะตามที่ประกาศไปเนี่ยเดี๋ยวรอประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งนึงในเดือนกันยาเนี่ยถ้าผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ย
เราก็จะขาย non operating asset ออกไปได้หมดประมาณเกือบ30ล้านเป็นเงินสดกลับมานะครับก็จะเป็นเงินทุนสำรองไว้สำหรับการขยายโรงงานต่างๆในต้นปีหน้านะครับขออนุญาตถามนะคะเกี่ยวกับบ้านนานอค่ะเราเคยไป access ตลาดเวียดนามเนี่ยมันมีดีมานด์เยอะไหมคะมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าคะแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราตั้งโรงงานแล้วเนี่ยออเดอร์ที่เราได้ใน Q1 เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่อะคะไม่น่าจะมียังไม่มีเพียงแต่ว่าเราอาจจะเริ่ม implement ภูเก็ตเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้ลูกค้าเชียงใหม่ที่สั่งซื้อมาเนี่ยเขาแอบสอบค่าขนส่งอยู่ประมาณ10%ถ้าเกิดว่านาโนมาก็อาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนค่าขนส่งก็จะอาจจะทำให้ตลาดที่ต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆภูเก็ตขอนแก่นเชียงใหม่อาจจะดีขึ้นนะครับค่ะอันนี้หมายถึงที่ไปทำตลาดเวียดนามอะค่ะคิดว่าเราน่าจะมีดีมานด์เข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็น่าจะได้ออเดอร์จริงๆเนี่ยสักประมาณคิวไหนอะคะหลังจากตั้งโรงงานแล้วอะค่ะออเดอร์น่าจะเป็นเมืองไทยก่อนนะครับเวียดนามจริงเราแผนไว้ปี61แต่ anyway ถ้ามันเวิร์กจริงก็ปี60อาจจะได้ไปตั้ง1สาขาที่โฮจิมินห์เพราะว่าเราจะ move area wow อยู่แล้วที่จะไปทำออนไลน์ใน AEC แทนที่เราจะไปเช่าออฟฟิศเล็กๆนะครับเราก็ไปทำบ้านตัวอย่างซะเลยแล้วก็เราก็ไปทำโกดังสต็อกบ้านที่เราจะขายในเวียดนามลูกค้าซื้อก็เอาสต็อกเนี่ยก่อสร้างที่นั่นได้เลยโดยที่เอาพาร์ทเนอร์เป็นคนทำนะครับเราอาจจะไม่ทำเองเราจะไม่ต้องมีทีมงานนะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วเราก็ใช้ฟีดแมทเทอเรียลให้เขาแล้วก็ฟีดโนว์ฮาวให้กับพาร์ทเนอร์เราในต่างประเทศนะครับครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะว่าเรายังต้องเน้นเรื่องของการขยายบ้านกินซะโฮมอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนของตลาดอสังหาที่ใช้วัสดุก่อสร้างจริงการแข่งขันก็ค่อนข้างรุนแรงเราก็รู้สึกได้เลยว่าไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยยอดดรอปลงกว่าแผนงานเยอะแล้วดรอปกว่าปีที่แล้วด้วยอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยแต่ในไตรมาส3ไตรมาส4เราคิดว่าเราจะเริ่มรีคัฟเวอร์กลับมาได้เพราะว่าเราก็ลดต้นทุนโรงงานแหลกลานเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถลด pricing ไปต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่ได้แล้วเราก็เริ่มได้งานกลับมาในสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าปีนี้โดยภาพรวมๆนะฮะดูภาพรวมๆแล้วกันนะฮะอย่าดูเป็นจุดๆเนี่ยเราก็ทำงานของเราอยู่แล้วในเรื่องของบ้านสำเร็จรูปในเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เรากำลังจะลอนช์นะครับก็คิดว่าภาพรวมๆเรายังพอสู้ได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าดูเป็นสปอตไตรมาสต่อไตรมาสนี่ก็อาจจะดูเหนื่อยหน่อยเราก็พยายามหาอะไรมาชดเชยในช่วงสั้นๆก่อนเนื่องจากบริษัทเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพจริงๆนะครับสินค้าต่างๆเป็นสินค้าค่อนข้างใหม่แล้วกว่าลูกค้าจะรู้จักเราบ้านสำเร็จรูปกว่าจะมาดูบ้านที่โชว์รูมจะกว่าจะเข้าใจเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงแต่เมื่อลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นแมสเข้าใจเราแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าอัตราการขายน่าจะมีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามที่เราวางแผนไว้นะครับครับยังไงก็มีไหมฮะมีคำถามไหมครับอีกนิดนึงครับมองค่าเสื่อมราคานะครับหลังจากเปิดโชว์รูมครบปีนี้3แห่งจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับพอดีผมกำลังหาตัวเลขผมทำมาแล้วแต่ยังหาไม่เจอค่าเสื่อมราคาของทั้งปีนะครับจากยอดนะคะทั้งปีที่แล้วค่าเสื่อมเนี่ยจากงบการเงินก็น่าจะอยู่ที่16ล้านใช่ไหมตกไตรมาสละประมาณ4-46ใช่ค่ะไตรมาสละ4ล้านก็หลังจากเปิดโชว์รูมแล้วอย่างตอนนี้เราก็เปิดไป2สาขาแล้วนะคะที่ระยองแล้วก็กำลังที่เปิดที่เรียบด่วนไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะค่าเสื่อมก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นประมาณ1ล้านบาทค่ะต่อไตรมาสค่ะครับผมปีที่แล้วนี่19ถ้า16นี้เป็นปี14ครับ19คือหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นก็ประมาณ1ล้านต่อควอเตอร์นี่นะฮะนี่คือครบทั้ง3โชว์รูมแล้วหรือเปล่าฮะหรือว่าก็โดยรวมก็ประมาณนี้ค่ะประมาณตรงนี้2แล้วค่ะ2แล้วก็ประมาณ1ล้านถึง1ล้าน3ล้านต่อควอเตอร์ค่ะครับ1ล้านต่อควอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับ
แต่ระยองเนี่ยเนื่องจากเราขายหมดเลยแล้วเราใช้วิธีเป็นพาร์ทเนอร์คือเราจ่ายผลประโยชน์ให้กับพาร์ทเนอร์เรามากขึ้นนิดนึงก็ถ้ากันยานี้ผ่านการขายระยองเนี่ยค่าเสื่อมส่วนระยองจะหายไปหมดเลยเราถือว่าเราขายทรัพย์สินทั้งหมดแต่เรายังใช้โชว์รูมได้อยู่โดยที่เราจะจ่ายก็ต่อเมื่อมีรายได้ครับแล้วค่าใช้จ่ายในการขายกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ครับเมื่อเปิดครบ3โชว์รูมค่าใช้จ่ายในการขายก็คงจะไม่ได้เพิ่มมากอ่ะนะคะเพราะอาจจะมีในส่วนของตัวพนักงานขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะเราก็มีก็ไม่ได้อยู่ไกลจากสำนักงานใหญ่มากค่าใช้จ่ายส่วนกลางก็ยังคงที่จะยังอยู่ที่ออฟฟิศใหญ่อะค่ะก็อาจจะมีในส่วนของบุคลากรที่ไม่นั่งประจำสำนักงานขายอยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายขายในส่วนค่าโฆษณาเราก็จะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันค่ะก็ดูแล้วภาพรวมๆก็ไม่น่าจะมีอะไรที่สูงขึ้นมากนักค่ะเพราะเราก็ยังคงคอนเซิร์นในเรื่องนี้อยู่ค่ะแต่เคยคำนวณประมาณเดือนละแสนต่อสาขารวมๆนะไม่รวมค่าเสื่อมนะค่าเซลล์ค่ายามค่าน้ำค่าไฟน่าสักประมาณเล็กแสนนะโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยขอลงรายละเอียดนิดนึงครับค่าโฆษณาที่ประหยัดได้อย่างมีนัยสำคัญนี่เราคร่าวๆไว้ได้ครับจากเท่าไหร่แล้วลดลงเหลือเท่าไหร่จากเท่าไหร่ในปีที่แล้วอะไรเงี้ยจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ6-7 ล้านค่ะปีนี้ก็จะก็อาจจะลดลงประมาณใช่ค่ะเพิ่นเกี่ยวกับเรื่องโชว์รูมไม่ทราบมีใครถามไปหรือยังอะค่ะเห็นเปิดโชว์รูมใหม่ตรงแถวเลียบทางด่วนนะคะไม่ทราบว่าเปิดมาแล้วเนี่ยมีแบบเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างโซฟาค่ะมีลูกค้าเข้าทุกวันเลยมากกว่า1 ลายด้วยนะครับแล้วก็เวลาคือบางคนเนี่ยอยากสร้างบ้านใหญ่เลยพอเห็นบ้านหลังนี้ก็ซื้อเลยเพราะว่าพอเห็นบ้านจริงแล้วใหญ่จริงหมายถึงว่าคิดว่าบ้าน3ห้องนอนอย่าง405ที่เรียบด่วนเนี่ยคิดว่าจะเล็กเนื่องจากดูในรูปแล้วเหมือนเล็กแต่ไปเห็นบ้านจริงแล้วใหญ่มากเขาก็บางคนก็เปลี่ยนใจจากใหญ่เป็นเล็กก็เยอะบางคนก็เล็กเป็นใหญ่คือได้เห็นบ้านจริงแล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับก็ได้ลูกค้าจากการแข่งขันมาเยอะพอสมควรเรียบด่วนเนี่ยพอเปิดปั๊บก็มีจองเลยผมรู้สึกจะเปิดมา1 เดือนนะน่าจะจองถึง3 หลังเลยเยอะแล้วก็ waiting list เยอะมากเลยสำหรับเรียบด่วนนะฮะอาจจะเป็นเพราะอยู่ใจกลางเมืองหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแห่งแรกที่แบบโชว์จริงจังหรือเปล่าที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอดูกระแสอีกทีว่าใช่ของจริงหรือเปล่าแต่จากที่ถามลูกค้าที่ซื้อเนี่ยลูกค้าตัดสินใจมาจากบ้านแล้วว่าจะซื้อกับกินซ่าโฮมพอเห็นแล้วก็ซื้อเท่านั้นเองแล้วก็มีการจองแบบเห็นแล้วก็จองเลยไม่ต้องกลับไปตัดสินใจจองที่โชว์รูมเลยเหมือนคนจะซื้อรถยนต์ถ้าไปเดินมอเตอร์โชว์นี่ก็แบบเสร็จมอเตอร์โชว์แต่ถ้าใครไม่คิดจะซื้อรถยนต์ห้ามดูมอเตอร์โชว์คือดูแล้วอยากได้รถอันนี้พอคนแบบคิดจะสร้างบ้านพอมาเห็นบ้านจริงแล้วอยากอยู่บ้านแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการเห็นบ้านจริงนะฮะซึ่งเรากำลังเซอร์เวย์อยู่ว่าถ้าใช่เนี่ยแสดงว่าการเปิดสาขากระจายไปเยอะๆเนี่ยจะทำให้ยอดขายกินซ่าโฮมมีแนวตาที่ดีขึ้นวันแรกที่เปิดพอดีผมไปด้วยไงแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาลายหนึ่งก็จองเลยนะนั้นประมาณจองเฮลตี้สเปคด้วยจองไป5 ล้านแล้วก็ได้ข่าวว่าอีก2-3 วันก็จองอีก9 ล้านอะไรแบบเรียบด่วนนี้ค่อนข้างฮอตอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนอยากเห็นอั้นมานานแล้วอยากเห็นบ้านจริงหรือเปล่าจริงๆก็มีโอกาสไปดูค่ะก็เห็นว่าแล้วก็ไปดูที่กินซ่าด้วยค่ะเปรียบเทียบกันต้องบอกว่าทำได้ดีมากคือสวยเหมือนกับบ้านแบบโหสร้างกันเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูดีกว่ากินซ่าที่ตรง62อะค่ะดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะเลยอันนั้นเป็นรุ่นแรกเลยที่แบบโรงงานเสร็จใหม่ๆเลยค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าเราจะทำแบบโครงการขยายกินซ่าอีกไหมคะคือทำแบบหลายๆหลังแล้วก็ขายแต่ว่าเอาคุณภาพเหมือนในบ้านตัวอย่างที่ตรงเรียบด่วนนะคะก็คงทำกับพาร์ทเนอร์มากกว่าที่ระยองนะครับซึ่งเราน่าจะทำ2 ลาย
3รายนะฮะซึ่งถ้าการร่วมกับพาร์ทเนอร์แล้วทำให้พาร์ทเนอร์ประสบความสำเร็จได้จริงๆเนี่ยก็จะเกิดแรงเหวี่ยงที่เป็นแมสในเชิงของทำอสังหาโดยที่เราไม่ต้องลงทุนที่ดินเราแค่ไปปลูกบ้านตัวอย่าง1หลังแล้วก็ให้ลูกค้ามาจองพอเต็มเฟสก็สร้างที10 20หลังไปเรื่อยๆก็กำลังสร้างกระแสนี้อยู่แล้วเราก็ต้องลดต้นทุนให้โครงการด้วยคือสมมติเคยสร้างอยู่หลังละ4ล้านก็ต้องให้เหลือ3ล้าน5ให้ได้โดยที่ไม่ได้กระทบอันเดอร์ไลน์อะไรเงี้ยเป็นภารกิจเราเลยเพราะว่าลูกค้าโครงการต้องการราคาที่ต่ำที่ไปแข่งขันกับคู่แข่งก็แต่ทำเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนเพราะว่ามันคำซี่แล้วเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องพัฒนาเราเป็นบริษัทอินโนเวชันต้องเคลื่อนตัวโดยค่อนข้างรวดเร็วไงเราต้อง expand ตลาดไปต่างจังหวัด expand ไป AEC ภารกิจมันเยอะเรามาเอาเงินทุนมา invest กับ real estate เนี่ยมันอาจจะผิดแผนของเราไม่ได้อยู่ในแผนนะครับในการทำโครงการเหมือนเดอะกินซ่าหนึ่งขออนุญาตฝากถึงเรื่องว่าเวลา search บ้านกินซ่าในออนไลน์ครับรู้สึกว่าการรีวิวที่กระตุ้นให้คนตัดสินใจซื้อได้เร็วหรือว่าการรีวิวที่ทำให้คนที่ยังไม่มีดีมานด์ณตอนนี้แต่ว่าอีกสัก5ปี10ปีจะมีดีมานด์เนี่ยนึกถึงบ้านกินซ่าเนี่ยยังน้อยอยู่น้อยครับผมขออนุญาตฝากถึงเรื่องนี้ว่าเราอาจจะรบกวนลองพิจารณาว่าจะทำเป็นคอนเทนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันคาอยู่ได้นานๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าหรือ potential ลูกค้าก็จะได้เห็นผ่านตาแล้วสุดท้ายก็ไปตัดสินใจซื้อได้ง่ายเมื่อเห็นบ้านที่โชว์รูมจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับคือเทียบกับSCG Harm เนี่ยเขามีรีวิวแบบ professional review แบบ user review เองเยอะแยะมากมายเขามีกระทู้เยอะแยะมากมายอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าในส่วนนี้น่าจะใช้ไอเดียเป็นหลักใช้เงินลงทุนไม่มากนักขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในอีกกลุ่มของเรานะครับเราทีมงานก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้บริษัทของเราบรรลุเป้าหมายในปีนี้ให้มากที่สุดนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ